ก็เราก็เลยสรุปได้ว่านะครับเรารู้ว่า A ความนี้ไม่ได้แต่ A ทำถ้ามี A ทำให้เกิด A ความได้เราก็รู้ว่า A ไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันการที่ผมทำแบบนี้สังเกตว่าผมเอากล่องผมรู้อะไรนะผมรู้ว่าไอ้นี่มันยากผมรู้ว่า PP มันยากผมก็การจะบอกว่าพอที่พอได้มันยากขึ้นไปด้วยเห็นไหมเดี๋ยวมันจะมีทิศทางนึงที่คุณจะงงมากผมจะบอกฮอปปิ้งพอได้มันยากทำไมมันยากเพราะว่าผมสามารถถ้าผมมีไอ้ตัวที่ไหนก็ตามที่แก้ฮอปปิ้งพอได้ผมเอามาใช้เป็นแบ็คบ็อกเห็นไหมฮะผมเอามาใช้เป็นแบ็คบ็อกก้อนนี้เป็นแบ็คบ็อกเป็นก้อนอะไรตรงนี้แล้วผมไปแก้ปัญหาที่มันยากได้เห็นไหมฮะถ้าผมมี A เอาไปแก้ปัญหานี้ได้ถ้าผมเอาใหม่ถ้าผมแก้นี้ได้นะครับผมไปแก้นี้ได้ด้วยนะครับท่านใจครับทุกคนก็มีความเชื่อของตัวเองครับกลับมาเอาใหม่ครับเรารู้ว่านี้ไม่มีอะไรที่จะแก้ได้เห็นไหมผมจะบอกได้เลยนี้ไม่มีใครแก้ได้ด้วยผมก็บอกว่าถ้าคุณแก้ที่ได้คุณเอาไปแก้ที่ได้แต่ไม่มีใครแก้ที่ได้คุณแก้ไม่ได้เลยเห็นไหมนี่คือแผนที่ผมบอกไงผมก็บอกในการสมมติว่ามีอะไรที่สามารถแก้ได้ผมก็ใช้เป็นแบ็คบ็อกเห็นไหมครับแล้วผมก็หาวิธีบางอย่างเอาแบ็คบล็อกนี่ไปแก้ดิเห็นไหมฮะการที่ทำเป็นแบ็คบล็อกแล้วไปแก้นี่นะครับสเต็ปเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นสเต็ปที่เรียกว่าอินดักชันเห็นไหมฮะสังเกตว่าการที่ผมจะแก้ PP ด้วยฮอปปิ้งพอเล่นได้ผมเอา PP มาเห็นไหมเสร็จแล้วผมไปแปลอะไรบางอย่างซึ่งตรงนี้อีกหน่อยเราจะมีต่อพิเศษใช้ในการแปลแต่ว่าเราแปลแบบอันนี้เราแปลแบบโง่มากเอา P มาเลย2ตัว P ใส่อันนี้เอา P การเอา P เหมือนการใส่ P และใส่ I เราเห็นไหมสังเกตว่าเราแปลปัญหาของ P P problem ให้เป็นปัญหาของ floating problem เห็นไหมฮะมี P P problem แปลเป็น floating problem แล้วก็เอาบริที่ของ floating problem ไปแก้เสร็จเราเอาโยนเป็นคำตอบของ P P problem เห็นไหมฮะสังเกตว่าเหมือนกับที่เราทำกับ macro เมื่อกี้ไหมครับเรามีเป็นทั้งแบบที่ต้องการแก้ใช่ไหมครับแปลงไปเป็นแมคโครเอาไปต่อแมคโครแก้เอาคำตอบมาแปลงกลับมาเป็นแบบที่นะครับหรือดิสไทร์ผ่านครับไหมครับเรามีปัญหาดิสไทร์ผ่านแปลงเป็นแมคโครแมคโครแก้เสร็จเอาคำตอบแมคโครมาหายดิสไทร์ผ่านโยนกลับเข้าไปเห็นครับขั้นตอนการแปลงมาให้ตัวนี้แก้แล้วคำตอบออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าการทำรีแอคชั่นเห็นครับรีแอคชั่นมีทิศทางครับเราทำแบบนี้เรารีแอคชั่นลดรูปปัญหาอันนี้ไปเป็นอันนี้นี่คืออันบนนะครับเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆนะครับผมจะสะกดจิตคุณแล้วนะครับมีใบพัดไทยแท็กซี่นะครับมีอินไซต์ของใบพัดไทยแท็กซี่มานะครับอินไซน์มันไม่ควรจะผิดแบบนี้คุณมีอินไซน์ของใบพัดไทยแอคชีพมานะครับเป็นของทางหรือว่าคุณเอามาแปลเป็นอินไซน์ของแอคโกลหรือว่าเห็นไหมครับแล้วก็เอาไปแก้ใส่แอคโกลแก้ได้กับเราครับแก้โกลมาแล้วจากโกลคุณแปลกลับมาเป็นแมชชีนโอเคครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่า reduction นะครับคือแปลปัญหาหนึ่งให้เป็นอีกปัญหาหนึ่งแล้วก็ไปทำแล้วแก้แล้วต่อไปต่อโอเคครับทีนี้อันนี้ที่แบบจะใช้แมชชีนครับเด็กอันนี้ที่แบบโฟล์ดนะครับโอเคทีนี้เราจะบอกว่าเราลดรูปจากใบพัดไทยแอคชีพนะครับไปเป็นปัญหาแอคโกลนะครับเห็นครับเราทำมีการท่าจากดูลูกศรจากแรกที่ก็เป็นนะครับมีการท่าจากใบพัดไทยแอคชีพไปแอคโกลเห็นครับเพราะว่าทำไมผมต้องย้ำตรงนี้เพราะว่า
เดี๋ยวเราเรียนไปสักพักคุณจะกลับกับทางไปหมดเลยนะครับถ้าเราดูตัวอย่างนี้แบบนะครับแปลว่าอะไรครับถ้าคุณแก้แมคโครได้คุณก็แก้ไปแบบชิ้นได้ถามว่าสองอันนี้คุณจะบอกว่าใครยากกว่าใครในแง่ของการแก้ได้ถ้าแก้ไม่ได้ต้องแก้ได้ด้วยใครยากกว่าถ้าแก้ไม่ได้ต้องแก้ดีได้เอาใหม่ถ้าแก้ไอ้นี้ไม่ได้แปลว่าอะไรไม่แน่คุณอาจจะแก้ไปว่าทายมีแฟนชีพไม่มีทีมอยู่ไม่ได้ใช่ป่ะถ้าไอ้นี้แก้ไม่ได้ทายมีแฟนชีพอาจจะแก้ไม่ได้ด้วยก็ได้แต่ว่าจะแก้ได้เห็นไหมฮะใช่ป่ะแต่แล้วคุณต้องการว่าผมแก้ไปแล้วแต่ชิ้นไม่ได้แน่ๆคุณแก้แบ็คโฟได้ไหมครับถามว่าคุณต้องแก้แบ็คโฟไม่ได้ที่เช่นกันถามว่าใครยากกว่าเอาใครคิดว่าใครมากกว่าหรือเปล่าใครคิดแบ็คโฟมากกว่าหรือเปล่าแล้วถ้าให้โหวตเสียงโหวตคุณจะเป็นเสียงที่ตัดสินว่าใครยากกว่าใครโหวตได้หรือไม่เอ๊ะเอาใหม่นะครับถ้าคุณแก้แบบนั้นแบบชิดได้เกี่ยวอะไรกับแบ็คโฟไหมคุณอยากจะแก้แบ็คโฟไม่ได้ก็ได้แต่ถ้าคุณแก้แบ็คโฟได้เนี่ยรับประกันว่าคุณแก้แบบนั้นแบบชิดได้แน่นอนเอาใหม่ถ้าเกิดคุณแก้แบ็คโฟไม่ได้คุณอยากจะแก้แบบนั้นแบบชิดได้ก็ได้เพราะคุณใช้วิธีนี้นะเพราะนั้นก็เป็นไม่ได้เพราะนั้นถ้าเกิดเคสนี้แบบแบ็คโฟมันยากกว่าการใช้แบบชิดเพราะคุณแก้มันไม่ได้คุณจะแก้ไม่ได้เห็นไหมแต่ในประเด็นนี้คือว่าไม่ใช่ถ้าคุณแก้แมคโฟไม่ได้ไม่ใช่ถ้าคุณรับประกันว่าคุณแก้แบบใครแมชชิ่งไม่ได้คุณรับประกันได้รู้ว่าคุณแก้แบบแมคโฟไม่ได้ถ้าคุณแก้แมคโฟได้คุณก็แก้ได้เพราะฉะนั้นถ้ามองนี้ความยากในการแก้ได้แก้ไม่ได้แล้วเนี่ยสังเกตว่าแมคโฟเนี่ยนะครับผมไม่อยากจะบอกว่ามันยากกว่าครับเพราะมันเข้ากันได้แต่ว่าแมคโฟเนี่ยไม่ง่ายกว่าใครแมชชิ่งไม่ง่ายกว่าเพราะมันเข้ากันได้เห็นครับผมเนื่องจากผมเนี่ยอาจารย์ทฤษฎีผมก็เลยต้องคุณจ๋าให้มันถูกต้องนะเป็นคนโง่มากไม่ง่ายกว่าครับเพราะอะไรครับถ้ามันง่ายกว่าแปลว่าดีก่อนถ้าง่ายกว่าแล้วอะไรเพราะคุณแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ซึ่งเกิดไม่ได้เห็นไหมง่ายกว่าแปลว่าอะไรครับคุณแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าแม็กโฟสุดง่ายกว่าแบบแฟนซีแต่ว่าถ้าหนูแก้ไม่ได้ให้คุณแก้ไม่ได้ชัวร์เพราะนั้นมันไม่มีทางง่ายกว่าแน่นอนเห็นไหมครับเพราะนั้นจำแบบนี้จะง่ายกว่าที่หนึ่งง่ายกว่าได้เลยว่าถ้าจำแบบนี้ได้คุณก็จำแบบมันได้ด้วยเห็นไหมครับแล้วจำแบบโหอ้าวกลับมาดูนี้อันนี้ก็เหมือนกันครับไอเดียของการดิจิทัลนะครับผมทำอะไรนะผมจะลบแมคโครแล้วเพราะว่ายกตัวอย่างแรกว่าจะได้เห็นภาพเราเป็นดิจิทัลที่เราทำจริงๆแล้วไปใช้แมชชีนกับแมคโฟเนี่ยนะครับถ้าดูแล้วที่จริงแล้วไปใช้แมชชีนมันง่ายกว่าเพราะว่าคุณมีอัลกอริทึมที่แก้ไปใช้แมชชีนได้เร็วกว่าแก้แมคโฟเพราะที่เรารู้ตอนนี้แต่จริงง่ายกว่าในแง่ไหนเราจะต้องมีนั่นผมก็ให้มันเป็นความจำตัวจะรู้จะได้ไม่พูดผิดโอเคไหมครับโดยง่ายกว่าเพราะเป็นพักจะน้อยกว่าแล้วเดี๋ยวไปโปรแกรมรับคุณผมก็โปรแกรมผมก็ลบเหลือมันเพียงไม่ได้โอเคไซส์น้อยกว่าไซส์ของโปรแกรมมันสั้นกว่าก็กลับมาดูครับเราบอกว่าเราจะแก้ทีมีออฟเดฟเห็นครับเพราะฉะนั้นเราก็มีแสงของของทีมีออฟเดฟมาก็คือเป็นโปรแกรมทีเองตัวแทนของทีมีออฟเดฟก็คือเป็นโปรแกรมทีคุณมีโปรแกรม P มาคุณมองโปรแกรม P ว่าเป็นอินไซต์ของEP Problem ถูกไหมครับแล้วทำอะไรครับเราพิสูจน์ว่าเอา P มาผมก็มาแปลเป็น P ของ P อันนี้เป็น input ก็คืออินไซต์ของ
ของ Quality Problem เพราะว่า Quality Problem มันมีทุก2ตัวใช่ไหมครับเป็นแบบ T ก็คืออันนี้เป็น T ที่เป็นในใน Quality Problem แล้วผมก็โยนให้ Quality Problem ถูกแก้ถ้าเกิดคุณมี Authority ของ Quality Problemเป็นตัวแก้แก้เสร็จต่อมาเป็น yes no เลยครับผมเข้า yes no ไปต่อเป็นตอบสังเกตว่าคำตอบหลังที่เราง่ายกว่าเมื่อกี้เพราะกรณีของ back flow ต้องไปแบบคำนวณหาผ่านหาอะไรต่างใช่ไหมครับอันนี้ตอบแม่เลยหัวใจต้องใช้ใจที่มีตารางคำกีและนี่คือกรอบเห็นไหมครับอันนี้คือกรอบเราเป็นอะไรที่คือกรอบเราพีพีเขาเริ่มมาแปลกันในนี้ซึ่งจริงๆเราไม่ได้แปลมันเลยมีกล่องนิดเดียวก็คือแยกเป็นสองส่วนมองดูกันนะครับโอเคแล้วเราบอกอะไรครับเฮ้ยแปลว่าถ้าเราแก้นี้ได้เราแก้นี้ได้ด้วยนะครับถามว่าใครยากกว่าใครไม่ง่ายกว่าใครครับจากรูปนี้อันนี้มันพอตีพอเลยส่วนอันนี้คือปัญหา PP ออฟติ้งของเล่นไม่ง่ายไปกว่าอันนี้ใช่ไหมครับเพราะถ้าเกิดคุณแก้ได้คุณแก้ได้ด้วยแต่ว่าเนื่องจากออฟติ้งของเล่นไม่ง่ายไปกว่า PP ของเล่นแต่เรารู้ PP ของเล่นแก้ไม่ได้เราก็รู้ว่าออฟติ้งของเล่นมันต้องแก้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเรียนการที่จะพูดเลยเหนื่อยยังให้ดูอีกเป็น production สมมติว่าคุณมีโปรแกรม2อันนะครับคุณเรียนสกิลมาเขาบอกโอ้ยเราเห็นว่าโปรแกรมทำงานบอกอย่างเดียวพอเพราะฉะนั้นผมอยากรู้ว่าโปรแกรมคุณทำงานแล้วให้ผลลัพธ์ตรงตามต้องการหรือเปล่าผมก็มีโปรแกรมอีกอันนึงซึ่งมันทำงานถูกต้องมาอะไรนะครับลบอีกแล้วไม่ได้ดาวไม่ได้อันนู้นก็เสียเสร็จแล้วก็มันไม่ลบอันนู้นนี่ฉันอยู่โซนที่ช่างการเล่นเลยก็บอกเราไม่เคยสอนแค่ถ่ายรูปติดมาเท่านั้นเองผมเคยสอนอาจารย์การสอนเรื่องเซตแล้วก็สอนดูเรื่องเรื่องเซตก็ไม่ขังขังเนี่ยก็มีอะไรบ้างเนี่ยเอาอะไรบ้างมาเด็กก็เยอะอะไรเนี่ยเขาเลยให้ผมสอนเลยผมก็ให้ผมสอนได้ร้อยดีผมก็ได้โอเคครับกลับมาอีกปัญหาหนึ่งนะครับให้โปรแกรมต่อโปรแกรมนะครับแล้วก็โปรแกรมต่อโปรแกรมนะครับทีหนึ่งทีสองนะครับแล้วก็อินพุตให้อินพุตไอ้นะครับให้โปรแกรม2โปรแกรมให้คุณไอนะครับถามว่า P1 I เท่ากับ P2 I หรือเปล่าเห็นฮะ P1 I เท่ากับ P2 I หรือเปล่าเราจะแสดงว่าปัญหานี้นะครับแก้ไม่ได้แก้ได้ทำไมครับเราก็จะใช้ reduction ไปหา quality problem ครับเฮ้ยผิดเราจะ reduction ปัญหา quality problem มาหาปัญหานี้ครับสังเกตว่าผมจะผิดทางเลยเพราะว่าสังเกตว่าทำไมผมทำ reduction ปัญหา quality problem มาหาปัญหานี้เพราะผมได้บอกได้ว่าปัญหานี้มันไม่แก้ไม่ได้มันไม่ง่ายไปกว่า quality problem นะครับเพราะถ้าคุณแก้ไม่ได้คุณก็แก้ quality problem ได้แต่คุณแก้ของที่ผมเล่นไปได้คุณแก้ไม่ได้ทีนี้คุณทำ reduction จากของที่ผมเล่นไปอันนี้แปลว่าคุณต้องแปลงปัญหาของที่ผมเล่นมาเป็นปัญหาของไอ้บ้านนี้เห็นไหมครับทีนี้แปลงยังไงดีนะครับคุณก็ทำแบบนี้ครับมีโปรแกรม P กับโปรแกรม I มาใช่ไหมครับอยากจะเช็คว่าเอาพุทของ P ได้ครับผมจะเอา P ตอบมาใส่ว่าผมก็ให้P1 เนี่ยเท่ากับ P ไปเลยครับแล้วให้ I เท่ากับ I ที่มันป้อนมาเหมือนเดิมเห็นไหมฮะเสร็จแล้ว
จริงๆแล้วผมว่าคลินิกมาแก้ได้เลยก่อนแล้วแต่คลินิกนะครับคลินิกครับผมมาแก้สร้างคลินิกครับสร้างอย่างนี้ครับปกติโปรแกรมคลินิกมันก็มีเอาพุทออกมาคาเฟ่คาเฟ่ใช่ไหมครับทำนู่นทำนี่พิมพ์นู่นพิมพ์นี่ผมก็ตัดอินพุตตัดคำสั่งอินพุตแบบนี้หมดเลยผมคลินิกก็ต้องแบบนี้ครับผมมีพุทเอสเป็นโหลมีพุทเอสทำอะไรก็รู้เต็มหมดเลยพุทเอสคือไปมีอะไรมีปีนี่อะไรแต่หมดเลยผมคอมเมนต์ทิ้งหมดเลยครับลบทิ้ง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 หมดเลยแล้วตอนโปรแกรมเติมเนี่ยนะครับผมก็พิมพ์อย่างเดียวครับปีนอะไรดีเป็นระบบโตโต้เห็นครับสั่งไว้แบบนี้เห็นครับเพราะฉะนั้นผมว่าโปรแกรมถ้าบอกว่าโปรแกรมปีหนึ่งนี่เป็นโปรแกรมปีหนึ่งนะครับแก้จากโปรแกรมปีถ้าผมเอาอินพุตไฮใส่ครับพี่หนึ่งเป็นไรถ้ามันฮอแปลว่าอะไรครับโปรแกรมผมก็จะดึงตัวออกมาถ้ามันไม่ฮอมันก็ไม่ทำอะไรเลยเห็นไหมฮะผมแก้ในแบบนี้แค่นี้ผมแก้ได้เสร็จแล้วผมจะไปให้โปรแกรมเลือกตัวครับเทียบกับโปรแกรมปีสองซึ่งนี่ง่ายมากครับโปรแกรมปีสองผมก็ดึงตัวเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้านะครับถ้าพี่หนึ่งฮอเห็นไหมครับถ้าพี่หนึ่งที่รักอินพุตฮอลมันก็มีเทโลใช่ไหมครับก็คือถ้าเกิดมันฮอลเนี่ยไอ้ตัวนี้ต้องตอบเยสเพราะว่าโปรแกรมทีหนึ่งกับทีสองที่เราเหมือนกันเห็นไหมครับแต่การเลือกเยสแปลว่าไอ้ทีเนี่ยมันฮอลทีที่เป็นไทยมันฮอลถ้าเราแบบนั้นถ้าพี่ทีไม่ได้ฮอลไอ้ตัวนี้ก็จะต้องตอบไปเหมือนกันแล้วอันนี้มันไม่ฟิกเกอร์เลยส่วนนี้มันฟิกเกอร์โลเห็นไหมครับก็ต้องตอบโลเพราะต้องตรงกันถึงต้องการเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็สร้างในนัดท่านเสร็จแล้วซึ่งผมก็แปลงจากพอที่ผมได้มาเป็นปัญหานี้สังเกตว่าถ้าอันนี้ทำได้คุณต้องทำพอที่ผมได้ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ผมก็ต้องเรียนรู้ว่าทำพอที่ผมได้ไม่ได้คุณต้องทำให้ดีได้ด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าผมมีโปรแกรมตรวจโปรแกรมคุณมีมาสิผมตรวจได้แต่คุณทำงานถูกหรือเปล่าโดยไม่พูดว่าทำงานใช้เวลาเท่าไหร่คุณก็บอกได้เลยว่าไม่รู้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมสายใหญ่ว่าคอยสกิลต้องมีเวลาเพราะถ้าไม่คุณรันได้ตลอดการมันก็คุณจะรันได้ตลอดการนะครับก็คุณจะจบปีสี่แล้วไม่ได้ด้วยเพราะติดไฟแต่คุณไม่เก็บคุณไม่ได้หรอกโปรแกรมคุณยังรันอยู่เลยเอ็มเขาไม่ได้เลยผมไม่รู้ว่าคุณจะเอ็มหรือเปล่าคุณก็ควรที่จะรันติดไฟโอเคแล้วก็เนื่องจากว่าคุณจะเด็กโคตรรักเราเอาไว้แค่นี้แล้วกันครับมาเจอกันวันอังคารครับ